สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้วันนี้นะฮะเรามา Retrospect Exclusive Meeting ครั้งที่3นะครับมาที่ปราณบุรีนะฮะจังหวัดประจวบนะครับอันนี้เป็นจุดแรกที่เรามานะอันนี้เป็นวัดห้วยมงคลนะฮะถ่ายเลยฮะตากล้องฮะนะฮะนี่เป็นพระนะฮะก็แวะกันไปแวะกันมานะฮะแล้วดูบรรยากาศนะฮะตอนนี้จุดแรกที่เราแวะนะครับวันนี้มากันเยอะมากเลยครับมาประมาณ4 คนครับ ไม่ใช่ครับมากันร่วมร้อยชีวิตเลยนะครับมารถบัส2 คันแต่ว่าตอนนี้เราคบกันอยู่แค่4 คนครับเพราะว่าเรายังไม่เข้าที่พักเรายังไม่รู้จักใครนะฮะนี่ผมชื่อแป๊ะนะฮะนี่ใครครับอิ่มนะคะนี่นะครับอาร์เมทันอาร์เมทันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเราตามไปดูนะฮะยูฮูตอนนี้เราแวะมาที่ทะเลนะฮะตอนนี้เป็นเวลา6:10 นะฮะนี่พี่ๆ Retrospect นะฮะซูมเข้าไปนะฮะซูมได้นะฮะหมุนตรงนี้นะฮะซูมนี้ง่ายกว่านี่พี่น็อตนะฮะพี่เบิร์ดอยู่ไหนพี่เบิร์ดนี่พี่เบิร์ดเล่นน้ำอยู่นะฮะโอเคนี่เป็นชาวคณะที่มากับพวกเรานะฮะนี่นะฮะบางคนก็พักผ่อนตามอัธยาศัยนะฮะบรรยากาศดีนะครับผมไทยวิวธรรมชาตินะฮะที่นี่เปี้ยวฮะตอนนี้แสงใกล้หมดแล้วนะฮะก็ดูบรรยากาศแล้วเสียงคลื่นเสียงลมนะฮะทะเลถามว่าใสไหมอ่ะตามมาดูหน่อยตามมาดูหน่อยเอาพี่น็อตพี่เบิร์ดนะฮะพี่เบิร์ดพี่น็อตอยู่น้ำใสไหมคะน้ำไม่ใสเท่าไหร่ก็โอเคประมาณนี้ลงไปนิดเดียวนิดลงไปเลยหมดเลยนะเนี่ยจะเล่นแล้วใช่ไหมเอาพอแล้วจะเปียกนะฮะจะค่อยเปียกจะค่อยเปียกกันเลยโอเคประมาณนี้นะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะถ่ายไว้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะไปแล้วว ันนี้นะครับบรรยากาศเย็นวันที่2นะฮะอยู่เป็นริมหาดนะฮะตอนนี้ก็ทำกิจกรรมกันเสร็จกันหมดแล้วนะฮะผู้ร่วมเดินทางก็กำลังถ่ายรูปนะครับกับบรรดาพี่ๆเรโทรนะครับทุกท่านเลยนะฮะมาดูบรรยากาศได้นะครับตอนนี้พักผ่อนกันอยู่นะฮะนี่ฮะเน็ตไอดอลก็มาฮะนี่ฮะคุณโยชิ300นะฮะแล้วต้องรอต่อคิวนะฮะเขาคนนี้เขาฮอตมากฮะนี่ว่าศิลปินอย่างเงี้ยนะเนี่ยเขาไลฟ์สดอยู่ด้วยนะอยู่ที่ไหนครับอันนี้ไทยครับเนี่ยครับอันนี้แนบเล่นโทสเปกครับถ้าไม่ใช่ฮะอันนี้คุณนายโยชิ300โยชิ300ผู้โด่งดังนะฮะดีใจมากที่ได้เจอหน้าที่ไม่ดีดีฮะดีฮะแล้วตามสบายนะฮะไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมครับขอบคุณนะฮะแวะมาป่วนเขานะฮะครับเราดูบอมเขากำลังนี่เลยครับแล้วก็ไม่เวิร์กอันนี้เขาเรียกว่าคุยไปตกไปนะฮะท่าไหนมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้านบุรีมันบางนางไม่ใช่บ้านจุ่มน้ำก่อนเขาบ้านของท่านหรือเปล่าท่านนี้หลุดโอ้ยแล้วเดี๋ยวท่านนี้เป็นรอบอยู่ประธานเบิร์ดไปไหนฮะป๋าถ่ายรูปให้สาวๆอยู่นะฮะนู่นเอาไม่ใช่นู่นแคนดี้ใช่นะฮะชื่ออะไรครับคุณพี่ครับผมโยชิ300ครับต้องอย่างนั้นครับสลับกันมาหาพี่น็อตดีกว่าครับพี่น็อตกำลังว่างฮะปั่นอีกแล้วเหลือประธานเบิร์นฮะประธานเบิร์นเดินไปก็เดินมาถ้าถ่ายธรรมชาติบ้างก็ได้นะฮะนี่เลยธรรมชาติทะเลโอ้โหร่างกายต้องการทะเลนะฮะมันกระตุกครับยิงเนื้อนะเวลากระตุกเวลาถ้ามันกระตุกแล้วหมุน2ทีพี่บอมตอบมาหมุนอย่างนี้ก็มี2รอบโอเคเดี๋ยวทุกคนเอาเลยอันนี้แกงเด็กพี่บอมแกงเด็กนะฮะตายแล้วไม่มี
นี่นะครับอันนี้คือบรรยากาศปิดงานนะฮะมอบของที่ระลึกนะฮะตอนนี้เป็นค่ำคืนวันที่2นะฮะมีเหล่านี้กันเอาไว้นะคะรวมกลุ่มกันเอาไว้เยอะๆนะคะเรายังเป็นเพื่อนกันได้ตลอดเวลานะเจอกันทักทายกันนะคะอันนี้มอบของที่ระลึกนะฮะเป็นโปสการ์ดนะฮะแล้วก็ปิกกีตาร์จากพี่น็อตนะฮะมอบกับมือพี่แนบเลยกอดพูดคุยกันนะฮะพี่มีครบเลยพี่แนบพี่เบิร์ดพี่บอมแล้วก็พี่น็อตนะฮะอันนี้ก็คนที่มาทั้งหมดนะฮะก็จะได้รับของที่ระลึกกับมือเลยครับผมต่อแถวเลยครับตามนัมเบอร์นะฮะสภาพที่ดีมากนะฮะคุณล่างอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีปาร์ตี้กันแน่นอนยอมรับคนเยอะมากนะครับรวมร้อยชีวิตนะฮะครับอันนี้คือมาสุดท้ายของมิทติ้งแล้วนะครับอันนี้เราอยู่จุดพักท่องเที่ยวนะน่าจะเป็นจุดสุดท้ายนะครับอันนี้คือเขาวังนะครับพี่ชื่ออะไรครับผมพี่หังมือกีตาร์โบเนโต้พี่หังเราเล่นตรงนี้อย่าตบผมนะพี่เอาละฮะอันนี้น่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดอากาศรอบๆก็ดูดีนะฮะอากาศฝนเพิ่งตกเสร็จนะฮะมันก็จะชื้นๆเปียกๆหน่อยนะฮะอึบอับอึบอับหน่อยนะฮะสุดยอดเลยฮะประมาณนี้อันนี้เรากำลังจะเดินทางลงแล้วนะครับถ่ายธรรมชาตินิดหนึ่งนะฮะกลับมานะจุดๆเดิมตอนแรกสวยงามนะฮะดูแล้วสดชื่นแบบอันนี้อยู่จุดที่เรากำลังจะลงรถไฟนะฮะโอ้ยิ้มสวยด้วยไปแล้วไปแล้วก็มีกระเช้าใหม่ขึ้นมานะฮะลงแล้วฮะลงแล้วฮะแรงมากจริงปะขอโทษนะวันนี้วันนี้ก็แกงงงมาไม่ได้ขนมของแกเอาส่วนเล่นนะฮะส่วนเล่นอันนั้นคือเห็นล็อกสปาร์ตแล้วนะฮะมันเรื่องมันอยู่นะแต่ว่าไม่มีเส้นขับกันมาเล็กๆปกติก็ไปรถคันเดียวกันสบายๆนะครับรอบนี้ได้หน้าใหม่มาเยอะมากๆหวังว่าทุกคนคงสนุกกันนะแฮปปี้นะโอเคจะได้แบบว่าปีหน้าหรือปีต่อๆไปจะได้จัดให้มันใกล้กว่าเดิมเพราะว่าครั้งนี้แล้วจากครั้งที่2อันนี้3ปีนะครับผ่านไป3ปีเอาเป็นปลายปีหน้าเลยดีมั้ยเราจะได้แบบว่าไม่ห่างกันมากเดี๋ยวพี่พยายามแบบว่าจัดสรรเวลาหลายคนบอกว่าเฮ้ยอยากลองไปเที่ยวแบบธรรมชาติแบบเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูหลายปัจจัยด้วยว่าการไปเที่ยวสถานที่ธรรมชาติบางทีมันเป็นที่ที่มันต้องสงบไงแล้วพวกเราแม่งแหกปากกันไงเราก็เกรงใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวแม่งจะแบบไปทำให้เจ้าหน้าที่เขาลำบากใจจริงๆทะเลมันก็โอเคนะมันก็แบบได้ฟิลแบบสบายดีนะครับสำหรับกิจกรรมก็โอเคอ่ะก็ได้เห็นอะไรทุเรศเยอะดีอ่ะก็จริงๆพี่ไม่รู้อะไรเลยนะมันก็จัดการกันทุกอย่างไอ้พวกรุ่นแรกวันนี้เราไม่มาควงกีตาร์ครับวันนี้เราจะมาควงกระเป๋าบนยอดดอยนะฮะ